วัสดีค่ะจากทางด้านโทไคมิวสิกเราอยู่กับกล่องไฟฟ้าที่เพิ่งบอกตัวนี้จากยี่ห้อ Zoom ค่ะตัวนี้จะเป็นรุ่น RT223 ค่ะ RT223 หน้าจอจะเป็นไฟ LCD backlight แบบนี้นะคะเห็นชัดๆกันในตอนกลางคืนเลยและตัวเครื่องอันนี้มีของเข้ามาสภาพสวยงามด้วยค่ะเราต่อสายอะแดปเตอร์เข้า2เครื่องบนนะคะเพราะเนื่องจากว่าอันนี้ต้องการที่จะเอายกไปยกมาให้เห็นกันใกล้ๆว่าสภาพสวยงามและมีลักษณะปุ่มการใช้งานมีปุ่มอะไรที่สำคัญบ้างค่ะสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะสเปคของเขานะคะจะเป็นกลองจัดที่ว่าเป็นรุ่นใหญ่แล้วแต่ว่าขนาดเครื่องก็ยังไม่ใหญ่มากนะคะเบาๆบางๆพกพาง่ายๆกันเลยค่ะตัวนี้สามารถใส่ฐานด้านหลังได้ด้วยนะดังนั้นก็คือสมมุติว่าซื้อจากทางร้านเราไปเนี่ยก็จะได้ตัวเครื่องสวยๆอย่างนี้เลยแล้วก็ไปพร้อมกับอะแดปเตอร์ประกัน1เดือนนะคะแล้วก็เราจะมีคลิปสอนการใช้งานตามไปให้อีกต่างหากด้วยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะราคาเช็คได้เลยทันทีนะคะที่ช่องรายละเอียดข้างใต้คลิปอันนี้ค่ะเราจะใส่ราคาของรุ่นนี้คือ RT223 ไว้ให้แล้วค่ะกลองรุ่นใหญ่จากยี่ห้อซูมประเทศญี่ปุ่นค่ะสเปคของเขานะคะจะมีชุดกลองอยู่ที่127ชุดค่ะแล้วก็เราสามารถที่จะสร้างชุดกลองกำหนดแบบแต่ละแป้นอย่างเงี้ยกำหนดเองอะไรเองได้57ชุดค่ะแล้วตัวนี้ก็มีเบสด้วยค่ะเบสของเขาจะมีทั้งหมด12รูปแบบค่ะตัวนี้จะมีจังหวะรวมทั้งหมดในเครื่องนะคะอยู่ที่511จังหวะค่ะแต่ว่าจะเป็นจังหวะที่เราสามารถสร้างเข้าไปได้เพิ่มเข้าไปได้เนี่ย70เบอร์นะคะตอนนี้อยู่ที่เบอร์000เนี่ยกดเล่นมันก็จะมีข้อมูลออกมาเลยค่ะเปลี่ยนเบอร์จากการกดบวกกดลบได้เลยนะคะตัวนี้เนื่องจากว่าจังหวะที่อยู่นิ้วมันจะปิดลายเบสที่ถูกสร้างมาในจังหวะออกไปค่ะกดออกเบสก็จะกลับมาโวลูมอยู่ข้างหลังนะคะโวลูมอยู่ตรงนี้โวลูมอยู่ตรงนี้เราจะได้ไม่ต้องพูดแข่งกับเสียงกลองนะคะนี่ไงแล้วก็จะให้เห็นด้วยว่าในจังหวะเนี้ยถูกสร้างจากแป้นไหนด้วยมันจะเห็นเป็นไฟขึ้นที่แป้นที่ของกลองด้วยนะคะโอเคแล้วก็ตัวนี้ค่ะพิเศษเพิ่มขึ้นมาตัวนี้นะคะเขาจะสามารถที่จะเพิ่มหรือใส่คอมเพรสเซอร์ EQ เข้าไปในจังหวะหรือเคาะแป้นกลองเนี่ยแล้วมีเสริม EQ เสริมคอมเพรสเซอร์หรือเสริมรีเวิร์บเข้าไปได้ค่ะเราฟังกันดูนะสมมุติว่าเล่นจังหวะนี้เนี่ยคอมเพรสเซอร์ EQ ค่ะที่จะเสียบฟุตสวิตช์เป็น Start Stop นะคะกดเล่นกดหยุดได้ค่ะได้1อันนะกดเสียบฟุตเนี่ยที่ด้านหลังกดเหยียบที่แป้นที่เท้าได้ค่ะและที่สำคัญมันมีฟังก์ชันอีกอย่างที่คิดว่าหลายคนน่าจะไม่รู้ถ้าไม่อ่านคู่มือกันนะคือตัวนี้สามารถปิดไฟหน้าจอได้ด้วยนะคะไฟแบ็คไลท์สีส้มๆเนี่ยปิดได้ด้วยนะวิธีการปิดไฟหน้าจอนะคะปิดเครื่องก่อนนะมันต้องใช้ทำงาน2อย่างปิดเครื่องก่อนกดกลุ่มลบเนี่ยลบเนี่ยกดค้างไว้แล้วเปิดเครื่องค่ะเห็นมั้ยคะไฟหน้าจอหายไปแล้วถามว่าเราจะเอากลับมายังไงก็ปิดค่ะปิดเครื่องแล้วก็เปิดค่ะมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเรากลับมาที่ตัวบนเพราะเราต่อพ่วงมิดี้ไว้อยู่อยากจะบอกว่าไอ้ตัวนี้เป็นรุ่นที่สามารถที่จะต่อพ่วงมิดี้คาราโอเกะได้ตรงเป๊ะค่ะใครที่กำลังมีซาวโมดูลของโรแลนด์อย่างเงี้ยเล่นคาราโอเกะกับคอมพิวเตอร์โปรแกรมซาวฟอนต์อะไรแบบเนี้ยแล้วอยากเสริมกลองแบบที่ราคาไม่แพงนะคะตัวนี้แนะนำเลยเพราะว่าเขานอกจากจะเป็นริทึมบ็อกที่เอาไว้เคาะทำจังหวะสร้างจังหวะได้เขายังพ่วงมิดี้คาราโอเกะได้ตรงเป๊ะด้วยค่ะเรามาฟังกันนะคะเราเอาเพลงใส่แล้วฟังเสียงตัวบนกันค่ะI'm not afraid to die.
แดดอีกครั้งหนึ่งใครสนใจกรองรุ่นนี้กรองรุ่นดีๆรุ่นใหญ่จากทางยี่ห้อซูมประเทศญี่ปุ่นนะคะราคาไม่แพงราคาอยู่ช่องรายละเอียดข้างใต้คลิปราคาตัวนี้นะคะเบาๆเหมาะกับการพกพาไปไหนสามารถใช้งานได้อย่างดีและเสียงเขาหนามากๆค่ะตัวเครื่องอะแดปเตอร์นะคะแล้วก็มีประกันให้1 เดือนค่ะจากทางร้านโทไคมิวสิกนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ